เพราะนั้นคนที่ออกกำลังกายหนักๆแล้วไม่ดูแลการกินเนี่ยน้ำหนักเขาถึงลงได้จริงไงครับแต่มันลงด้วยกล้ามเนื้อไงการเผาผลาญมันก็เลยไม่ดีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นครับหันมาดูแล BMR ให้ดีครับแล้วคุณจะการเผาผลาญโดยรวมดีมากคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าตัวเองระบบเผาผลาญไม่ดีตัวเองระบบเผาผลาญพังมันทำให้ลดน้ำหนักไม่ได้ผลเท่าที่ผมเจอมานะที่ลดน้ำหนักไม่ได้ผลเนี่ยเป็นเพราะจัดการตัวเองไม่ถูกเรื่องการกินกับเรื่องการออกกำลังกายคนที่ระบบเผาผลาญแย่มากจริงๆถึงต้องแบบดูแลเป็นพิเศษเลยเนี่ยน้อยคนนะครับก่อนอื่นเรามาเข้าใจกันก่อนนะครับว่าใน1วันที่เราเผาผลาญพลังงานนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆครับส่วนแรกเลยที่เป็นส่วนที่น้อยที่สุดเนี่ยคือพลังงานจากการย่อยอาหารหมายความว่าเวลาเรากินอาหารเข้าไปไม่ว่าเราจะกินอะไรเข้าไปก็ช่างเนี่ยร่างกายจะต้องทำการย่อยครับตรงที่เขาทำการย่อยนี่แหละครับมันต้องใช้พลังงานในการย่อยอาหารก่อนเมื่อเทียบกับพลังงานที่ใช้ทั้งหมดนะครับพลังงานจากการย่อยอาหารจะอยู่ที่ประมาณ 5-10% ต่อวันเนี่ยครับจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่การอดอาหารมันทำให้การเผาผลาญเราตกได้เพราะถ้าเราอดอาหารก็เท่ากับว่าพลังงานที่ใช้ในการย่อยอาหารมันไม่มีครับและอีกเรื่องนึงที่ต้องรู้ครับสารอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่ใช้พลังงานในการย่อยเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นนะการกินโปรตีนมันทำให้เราอ้วนเนี่ยได้ยากมากครับถ้าเราไม่กินโอเวอร์ไม่กินเยอะเกินจริงๆเพราะเรากินโปรตีนเข้าไปมีประโยชน์เยอะละร่างกายยังใช้พลังงานเยอะที่สุดในการย่อยโปรตีนด้วยส่วนที่2ครับเป็นพลังงานจากกิจกรรมระหว่างวันการนั่งการยืนการเดินการวิ่งการพูดคุยการทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวันทั้งหมดเลยตรงนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ที่ 25-35% ต่อวันครับอยู่ที่กิจกรรมของแต่ละคนเป็นยังไงเช่นตื่นเช้ามาขับรถไปออฟฟิศนั่งออฟฟิศทั้งวันไม่ค่อยได้ขยับเขยื้อนร่างกายเลยตรงส่วนนี้ก็อาจจะอยู่แค่ 25% แต่ถ้าใครที่มีกิจกรรมระหว่างวันเยอะๆเดินทำงานมีการออกพูดคุยเยอะมีการเคลื่อนไหวบ่อยก็อาจจะสูงขึ้นไปถึง 35% ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถ้าระหว่างวันเรามีการเคลื่อนไหวมากขึ้นก็จะสามารถเพิ่มการเผาผลาญตรงนี้ได้และยิ่งถ้าเราไปออกกำลังกายนะครับก็ถือเป็นการเผาผลาญส่วนนี้แหละครับถ้าเราไปออกกำลังกายนะมันก็มีการเบิร์นแคลอรี่มีการใช้พลังงานมากขึ้นอัตราส่วนการใช้พลังงานตรงส่วนนี้ก็จะมากขึ้นครับและในส่วนสุดท้ายครับคือส่วนของ BMR จากกราฟจะเห็นเลยนะครับว่า BMR เนี่ยคิดเป็นอัตราส่วนการเผาผลาญรวมนะสูงที่สุดเลยอยู่ที่ประมาณ 60-65% ของพลังงานที่เราใช้ทั้งหมดนะแล้ว BMR มันคืออะไร BMR คือพลังงานขั้นต่ำขั้นพื้นฐานเลยที่ทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นพลังงานที่ใช้ให้หัวใจเต้นให้ปอดทำงานให้ตับให้ไตทำงานให้อวัยวะภายในทำงานนะครับเราไม่ต้องสั่งการเราไม่ต้องพยายามเคลื่อนไหวเรานอนอยู่นิ่งๆเรานอนหลับ BMR ก็มีนะครับร่างกายก็ต้องหัวใจเต้นก็ยังคงมีการเผาผลาญเพราะนั้น BMR เนี่ยมันจึงเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งเรานอนหลับมันเลยเป็นอัตราส่วนที่เราใช้ออกไปเยอะที่สุดไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากดูแลระบบเผาผลาญให้ดีโอเคแน่นอนเราควรจะเพิ่มทั้ง3ส่วนแต่ส่วนที่ผมอยากให้เราให้ความสำคัญมากที่สุดนะก็คือตัว BMR โอเคไหมเราชอบให้ความสำคัญกับกิจกรรมระหว่างวันกับการออกกำลังกายมากกว่าการดูแล BMR ครับทำไมถึงอยากให้ดูแล BMR ข้อแรกเลยนะดูอัตราส่วนก่อนนะ BMR คือ 60-65% นะครับสีเขียวมันก็แค่ 25-35% ป่ะถ้าเราดูแลส่วนที่มันเยอะกว่าให้เห็นผลดีกว่าเนี่ยโหมันก็คุ้มอยู่แล้วนี่ประเด็นแรกแต่ประเด็นที่2ที่เจ๋งกว่านั้นครับ BMR เนี่ยมันคือการเผาผลาญแบบ passive ครับแต่การออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นการเผาผลาญแบบ active คือเราต้องทำมันถึงจะเผาผลาญได้อ่ะผมยกตัวอย่างอธิบายให้เข้าใจง่ายๆถ้าให้เรามีรายได้ 100,000 บาทวิธีการแรกนะครับเราไปทำงานแล้วได้เงินเดือนละ 100,000กับวิธีที่2ครับเรามีเงินฝากแบงค์อยู่แล้วสิ้นเดือนได้ดอกเบี้ยเลย 100,000 บาทเงินที่ได้คือ 100,000 เท่ากันนะครับเป็นเราอยากได้แบบไหนอ่ะอ๋อแน่นอนครับอยู่เฉยๆได้ดอกเบี้ย 100,000 ดีกว่าอยู่แล้วเหมือนกันเลยครับ 100,000 จากการที่ต้องออกไปทำงานเนี่ยเหมือนกับการที่เราต้องออกกำลังกายเพื่อเบิร์น 100,000 เนี่ยแต่ถ้าเรามี BMR ที่ดีนะครับแค่เราอยู่เฉยๆเราก็สามารถเบิร์น 100,000 เนี่ยได้ครับ
พราะการที่เราดูแล BMR ให้ดีมันเสมือนเราดูแลพาสซีฟอะครับเราจะเผาผลาญได้แม้เราไม่ต้องทำอะไรมากมายแล้วคุณคิดดูนะถ้าเกิดคุณมีการเผาผลาญดีอยู่แล้วแล้วคุณดันเกิดขยันไปออกกำลังกายอย่างถูกวิธีอีกด้วยเผาผลาญมันสองเด้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับหันมาดูแล BMR ให้ดีครับแล้วคุณจะการเผาผลาญโดยรวมดีมากแต่เนื่องจากเราพูดให้สั้นให้กระชับเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าไม่ต้องออกกำลังกายการออกกำลังกายไม่จำเป็นไม่ใช่นะเคลียร์ก่อนนะออกกำลังกายอ่ะดีออกกำลังกายจำเป็นด้วยสิ่งที่ผมอยากจะสื่อคือเราอย่าโฟกัสและคาดหวังว่าออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวแบบตะบี้ตะบันออกกำลังกายเพื่อเบิร์นเนี่ยมันจะลดน้ำหนักได้ดีครับเพราะการออกกำลังกายที่หนักเกินไปและออกไม่ถูกวิธีมันจะได้ผลในทางตรงกันข้ามคือได้ผลเสียมากกว่าผลดีด้วยซ้ำและยิ่งออกกำลังกายเสร็จปุ๊บมีความคิดว่าไม่ต้องปรับการกินอาหารหรอกใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมออกกำลังกายแล้วจะกินอะไรก็ได้แบบนี้ระยะยาวเราจะยิ่งไม่ได้ผลครับแล้วเราจะยิ่งท้อเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่รักการออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับหันมาดูแล BMR ด้วยคุณจะสุขภาพดีแบบยาวๆเลยคำถามถัดมาแล้วทำยังไงเราจะดูแล BMR ได้ดีขึ้นการจะทำให้ BMR เราดีครับข้อที่1ครับเราต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันจะทำให้ฮอร์โมนต่างๆระบบต่างๆในร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ตามปกติครับและข้อ2คือเราต้องมีกล้ามเนื้อให้มากขึ้นกล้ามเนื้อก็เสมือนเตาเผาพลังงานนะครับในน้ำหนักที่เท่ากันเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อจะเผาผลาญพลังงานมากกว่าไขมันหมายความว่าถ้าคุณหนัก70กิโลเพื่อนคุณหนัก70กิโลแต่คุณมีกล้ามเนื้อน้อยเพื่อนคุณเป็นนักกีฬาเขากล้ามเนื้อเยอะเนี่ยหนัก70เท่ากันแต่เพื่อนเขาจะเผาผลาญได้เยอะกว่านะครับเพราะเขามีกล้ามเนื้อเยอะกว่าการจะทำแบบนี้ได้ครับวิธีการง่ายๆครับข้อที่1ครับโฟกัสที่การเลือกคุณภาพสารอาหารที่กินครับกินอาหารให้ครบ5หมู่นะไม่ใช่หมู่ใดหมู่หนึ่งไม่ใช่เสริมเฉพาะโปรตีนเน้นกินให้ครบ5หมู่แต่เป็น5หมู่ที่มีคุณภาพสิ่งที่เรามักกินขาดคือโปรตีนและวิตามินเกลือแร่ยังไงเสียก็อยากแนะนำให้โฟกัสเรื่องการกินวิตามินเกลือแร่เพิ่มเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยกินวิตามินเกลือแร่ได้ครบเนี่ยยากกว่าโปรตีนนะครับถ้าเรามีวิตามินเกลือแร่ที่ไม่ครบถ้วนเนี่ยระบบต่างๆในร่างกายก็คงทำงานได้ไม่ดีเต็มที่รวมถึงระบบเผาผลาญด้วยข้อ2ครับคือการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งครับการออกกำลังกายที่คนส่วนใหญ่นิยมทำตอนนี้ก็มักจะเป็นการวิ่งการปั่นจักรยานซึ่งดีครับไม่มีปัญหาแต่นั่นเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอถ้าเราอยากดูแล BMR นะครับให้เราจัดเวลามาออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพิ่มการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งแปลว่าออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านแล้วหลายๆครั้งครับคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าออกเวทเทรนนิ่งต้องเข้ายิมต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะจริงๆไม่จำเป็นเลยนะครับถ้าเราอยากได้กล้ามใหญ่ๆอยากได้หุ่นสวยๆมันอาจจะจำเป็นแต่ถ้าเราทำเพื่อให้ได้การเผาผลาญดีขึ้นให้ได้สุขภาพที่ดีขึ้นเนี่ยเราสามารถทำแค่บอดี้เวทก็เพียงพอครับบอดี้เวทก็คือใช้น้ำหนักตัวนี่แหละครับเป็นแรงต้านโดยเน้นออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ท่าที่แนะนำนะครับก็เช่นสควอทแพลงจริงๆพวกนี้ได้หมดเลยนะเราไปเสิร์ชดูตาม YouTube เน้นเป็นกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังพวกนี้จะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งนั้นเลยและสุดท้ายสำคัญมากอย่างไม่น่าเชื่อนะครับในการเพิ่ม BMR นั่นคือการพักผ่อนครับแนะนำให้พักผ่อนนอนพักให้ได้วันละ 6-8 ชั่วโมงและนอนพักอย่างมีคุณภาพนะครับและไม่ใช่แค่เรื่องการนอนพักนะครับแต่เป็นเรื่องของการพักจากการออกกำลังกายด้วยผมอยากย้ำเรื่องนี้เลยเพราะหลายคนเนี่ยพออยากลดน้ำหนักอยากปรับการเผาผลาญแล้วฟิตอ่ะพอมีความฟิตเสร็จปุ๊บเราก็อยากออกกำลังกายเยอะๆแล้วเราก็จะคิดว่ายิ่งออกเยอะยิ่งดีบางคนออกจนเสพติดเลยไม่ได้ออกแล้วก็จะรู้สึกแย่รู้สึกผิดนู่นนี่นั่นนะครับผมให้ดูกราฟนี้แล้วกันครับเราดูกราฟแรกนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่เราออกกำลังกายนะครับจริงๆกล้ามเนื้อเราอ่ะฉีกขาดกล้ามเนื้อเราโดนทำลายครับกล้ามเนื้อเราจะลดลงนะครับในตอนที่เรากำลังกายแต่หลังจากเราออกเสร็จถ้าเรากินสารอาหารเข้าไปครบเพียงพอและมีการนอนมีการพักผ่อนให้ร่างกายได้ฟื้นตัวร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองโดยอัตโนมัติเราก็จะเห็นว่ากล้ามเนื้อก็จะขึ้นไปสูงกว่าเดิมเห็นไหมครับพอกล้ามเนื้อขึ้นไปสูงกว่าเดิมเราออกกำลังกายอีกกล้ามเนื้อโดนทำลายลงมาอีกแต่เราก็กินสารอาหารเพียงพอแล้วก็ได้พักผ่อนเพียงพอร่างกายก็สร้างขึ้นไปคืนกล้ามเนื้อเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ครับเราจะเห็นว่าการออกกำลังกายการกินสารอาหารเพียงพอและพักผ่อนให้เพียงพอจำเป็นทั้งนั้นเลยแต่มาดูเคสที่2ครับ
เคสที่2เนี่ยเหมือนกันครับไปออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จกล้ามเนื้อโดนทำลายกล้ามเนื้อลดลงแต่คนนี้เนื่องจากไม่สนใจเรื่องการกินอาหารคุมอาหารไม่เป็นหรืออยากลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนก็อดอาหารด้วยทำให้สารอาหารไม่พอสารอาหารไม่พอร่างกายก็ไม่ค่อยมีสารอาหารที่จะไปสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาคืนอ่ะเราก็จะเห็นว่าร่างกายซ่อมขึ้นไปเนี่ยยังไม่ได้เท่าเดิมเลยนะเขาก็ดันไปหักโหมออกกำลังกายรอบ2พอหักโหมออกกำลังกายรอบ2ร่างกายก็ทำลายกล้ามเนื้อลงไปอีกแล้วเขาก็ไม่มีสารอาหารแล้วก็พักผ่อนไม่พอร่างกายยังสร้างกล้ามเนื้อกลับขึ้นมาคืนไม่เท่าเดิมเลยก็ไปโหมออกกำลังกายอีกเรื่อยๆทำแบบนี้ต่อเนื่องครับแทนที่กล้ามเนื้อจะเพิ่มกลายเป็นกล้ามเนื้อหายนะครับเพราะนั้นคนที่ออกกำลังกายหนักๆแล้วไม่ดูแลการกินเนี่ยน้ำหนักเขาถึงลงได้จริงไงครับแต่มันลงด้วยกล้ามเนื้อไงการเผาผลาญมันก็เลยไม่ดีเท่าเดิมแล้วทำไปสักพักนึงออกกำลังกายแทนที่จะแข็งแรงกลายเป็นสุขภาพแย่กว่าเดิมอ่ะเคยเจอไหมคนออกกำลังกายหนักแล้วกลับป่วยบ่อยกว่าเดิมอ่ะพอเนี่ยครับพักผ่อนไม่ดีและกินสารอาหารไม่ดีเพราะผมถึงอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการพักผ่อนการคุมอาหารและการออกกำลังกายมันสำคัญหมดนะครับโดยสรุปเลยเอาให้ไปทำตามจริงได้ง่ายๆเลยนะครับการเผาผลาญของเราในแต่ละวันมาจาก3ส่วนส่วนแรกคือระบบย่อยอาหารส่วนที่2คือกิจกรรมระหว่างวันและส่วนที่3คือ BMR ถ้าเราอยากดูแลให้การเผาผลาญดีเราต้องดูแลให้ครบทั้ง3ส่วนนี้เลยครับโดยข้อที่1ครับอย่าอดอาหารครับเพราะการอดอาหารจะทำให้ระบบย่อยเราทำงานน้อยลงการเผาผลาญก็จะน้อยลงไปด้วยกินให้ครบ3มื้อข้อ2นะครับคือเพิ่ม activity ระหว่างวันเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเลยง่ายๆเช่นจากแต่ก่อนขึ้นลิฟต์ก็เปลี่ยนเป็นขึ้นบันไดจอดรถไกลขึ้นจะได้เดินไกลๆหน่อยแบบนี้ครับมันทำให้เราเพิ่มการเผาผลาญได้โดยที่เราไม่รู้สึกฝืนเลยข้อ3ครับกินสารอาหารให้ได้ครบ5หมู่ฝึกเป็นคนเลือกกินสารอาหารครับไม่ว่าจะกินมากกินน้อยกินสารอาหารให้ครบเพื่อร่างกายจะได้มีวัตถุดิบทำให้ฮอร์โมนทำงานปกติและสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาได้ดีขึ้นพูดตรงๆนะถึงจะยังลดน้ำหนักไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นคนกินให้ได้สารอาหารครบเนี่ยยังไงสุขภาพเราจะดีขึ้นแน่นอนนะครับข้อ4ครับจัดเวลาออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งบ้างและข้อสุดท้ายครับจัดเวลาพักผ่อนอย่าออกกำลังกายต่อเนื่องหัดโหมติดต่อกันทุกวันต้องมีวันพักบ้างและถ้าเป็นไปได้ฝึกการนอนให้ได้วันละ 6-8 ชั่วโมงเห็นไหมครับเราไม่ได้ต้องทำอะไรฝืนมากมายเลยถ้าเราเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เราปรับในชีวิตประจำวันเราได้เราก็จะค่อยๆมีการเผาผลาญที่ดีขึ้นเองแล้วการลดน้ำหนักของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องสนุกแล้วก็จะเห็นผลดีขึ้นมากๆเลยถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ